อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องไข่ไก่สดทำให้เบเกอรี่ดีมีคุณภาพมาฝากกันค่ะในปัจจุบันการรับประทานขนมอบหรือเบเกอรี่มีความแพร่หลายมากขึ้นสิ่งสำคัญในการผลิตเบเกอรี่หรือขนมอบคือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานควรเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีความสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แป้งสาลีที่ดีเนยที่มีคุณภาพรวมถึงไข่ไก่สดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการทำเบเกอรี่เพราะมีคุณสมบัติช่วยทำให้ขนมที่ผลิตออกมาดีมีคุณภาพโดยเฉพาะขนมเค้กเช่นเค้กไต้หวันเค้กชิฟฟ่อนและขนมไข่ล้วนมีไข่ไก่สดเป็นตัวช่วยสำคัญวิธีการเลือกไข่ไก่ที่สดใหม่สำหรับทำเบเกอรี่ควรเลือกไข่ที่มีลักษณะอ้วนกลมเพราะไข่ชนิดนี้จะมีไข่แดงมากและมีไข่ขาวน้อยส่วนไข่ไก่ที่มีลักษณะเรียวยาวจะมีไข่แดงน้อยและมีไข่ขาวมากเลือกไข่ที่มีนวลไข่ฉาบติดอยู่รู้สึกนวลมือเวลาจับสามารถทดสอบไข่โดยการแช่น้ำไข่สดจะจมน้ำส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำการเก็บรักษาไข่ไก่สดควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสจะทำให้ไข่ไก่คงความสดได้นานถึง2สัปดาห์วิธีเช็คความสดของไข่ไก่สังเกตได้จากเมื่อตอกลงในภาชนะไข่แดงจะมีลักษณะนูนและไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงไม่เหลวเทคนิคการทำขนมไข่โดยใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ในการทำขนมไข่ให้เนื้อเนียนนุ่มนอกจากจะต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่อย่างไข่ไก่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบินตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ที่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงจะทำให้ไข่ไก่ขึ้นฟูได้ดีตีจนไข่ขึ้นฟูข้นค่อยๆเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุดการเติมน้ำเย็นจะช่วยลดความหนืดของส่วนผสมและทำให้จับอากาศได้เพิ่มมากขึ้นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมืออย่างเบามือจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ดำเข้าอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM